ีข้างถลอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สีข้างถลอกรีวิวนะครับก็วันนี้จะมารีวิวแบบรูปแบบใหม่ในช่องซึ่งคนอื่นก็ทำเยอะแยะนะครับ ก็คือเราจะมารีวิวกันแบบพอดแคสต์นะครับก็คือฟังได้โดยที่ไม่ต้องดูคลิปนะฮะก็คือเปิดคลิปแล้วก็ฟังอย่างเดียวนะฮะก็วันนี้ครับที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็คือหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ครับมีหลายคนในช่องเนี่ยแบบบอกว่าแบบ อยากให้รีวิวหนังโรงหน่อยนะครับก็จัดไปครับรีวิวหนังโรงครั้งสุดท้ายเนี่ยรู้สึกจะช่วงเดือนเมษายนนะฮะก็คืออะไรอ่ะกระสือสยามนะฮะซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆครับวันนี้ครับจะมารีวิวโจ๊กเกอร์นะครับก็ก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าใครที่จะดูช่วงนี้นะครับหลบสปอยดีๆนะครับนอกจากหลบสปอยแล้วการที่คุณจะไปซื้อตั๋วโรงหนังสักที่นึงที่เป็นสถานที่ที่คนดูหนังเยอะนะครับอย่างเช่นพวกพารากอนรัชโยธินเซนเวอร์อะไรพวกนี้ครับแนะนำอย่างนึงว่ารีบไปนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมไปดูมาเนี่ยผมสังเกตได้ว่าผมไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งได้ดูเนี่ยประมาณ4ทุ่มนะครับเพราะว่ามันเต็มอ่ะมันเต็มคนมันเต็มโรงคือมันเต็มยันเขาเรียกไงเหลือประมาณ2แถวสุดท้ายอะครับคือหลายคนคือถอดใจไม่ดูก็มีนะครับฉะนั้นใครจะไปดูก็เตรียมตัวดีๆนะครับอ่ะกลับมาที่โจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์ครับเป็นภาพยนตร์ของWarner Brothers นะครับก็คือของของ DC นั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในจักรวาล DC Universe ที่มีพวก Aquaman อะไรพวกนั้นครับคนละอันกันนะหนังเนี่ยเป็นแนวอาชญากรรมดราม่าแล้วก็ทริลเลอร์นะครับนำแสดงโดยวาคินฟีนิกซ์ต้องบอกก่อนว่าวาคินฟีนิกซ์เนี่ยมาเวลจีบมานานมากแต่สุดท้ายก็มาลงเอยที่โจ๊กเกอร์นะครับใครที่ยังไม่เคยดูหนังของวาคินฟีนิกซ์นะครับอย่างเช่นพวกอย่างหนังเรื่องเฮออย่างเงี้ยครับผมบอกเลยว่าวาคินฟีนิกซ์เนี่ยเป็นนักแสดงหนึ่งคนที่เก่งมากๆนะครับสำหรับวาคินฟีนิกซ์กลับมาที่ตัวหนังโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ครับเล่าเรื่องผ่านทางตัวหลักที่ชื่ออาร์เธอร์เฟกนะฮะซึ่งก็คือโจ๊กเกอร์นั่นแหละอาร์เธอร์เฟกเนี่ยเขามีความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงไม่ใช่นักแสดงเขาแบบอยากเป็นตลกอ่ะเหมือนประมาณอารมณ์เหมือนโน้ตอุดมครับประมาณแบบเดี่ยวไมโครโฟนอะไรอย่างนั้นอ่ะหนังเนี่ยเปิดมาให้เราเห็นเลยว่าไอเมืองก็อตแธมเนี่ยมันเน่าเฟะคืออยากให้คุณคิดสภาพว่าปกติเราดูหนังแบทแมนเนี่ยเราจะเห็นอีกมุมนึงคือเราจะเห็นแหละว่าก็อตแธมเนี่ยมันแย่แต่เราไม่เคยเห็นเลยว่ามันเจาะลึกเข้าไปเนี่ยมันแย่ขนาดไหนแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ให้เราเห็นเยอะนะแต่ว่ามันให้เราได้เห็นว่าคนรอบข้างของคนรอบข้างของอาร์เธอร์เนี่ยมันแย่ขนาดไหนมันทำไมเขาถึงบีบให้อาร์เธอร์เป็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อาร์เธอร์ลุงไนท์นะเดี๋ยวมันจะขำเกินไปหนังเนี่ยพยายามให้เราหนังมันก็เล่าไปตามสไตล์ของมันนะครับคือมันช่วงแรกเนี่ยช่วงประมาณช่วงแรกถึงครึ่งเรื่องเนี่ยมันดิ่งเขาเรียกมันเป็นไปตามที่หนังควรจะเป็นในแง่ของการสร้างตัวละครตัวนึงให้บอบช้ำก่อนที่มันจะปลดปล่อยครึ่งหลังเนี่ยแบบเต็มที่เรียกได้ว่าปล่อยออกมาแบบคือตอนผมดูผมแบบเชี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่ามันจะหักไปได้ถึงขนาดนี้แล้วการที่มันหักไปได้ถึงขนาดนี้มันทำให้การดูเขาเรียกไงมันทำให้ความรู้สึกที่เรามีต่อหนังอ่ะมันมากอ่ะยิ่งการแสดงของวาคินฟีนิกซ์อ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบรู้สึกอินตามมันไปได้ง่ายมากบทหนังเนี่ยเขียนมาได้แบบผมรู้สึกว่ามันมีทั้งความสมเหตุสมผลที่เยอะมากๆแต่นั่นหมายความว่ามันมีส่วนที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันมองข้ามได้นะครับเรารู้สึกก่อนอื่นเลยผมบอกว่าหนังเรื่องนี้มันมีส่วนที่สามารถสปอยคุณได้ทุกอย่างในช่วงของท้ายเรื่องผมแนะนำว่าถ้าคุณชอบดูเขาเรียกว่าชอบไปลุ้นเอาเองอะผมแนะนำเลยว่าให้คุณหลบสปอยให้ได้ยิ่งคนที่เป็นแฟนของ DC ต้องพยายามหลบสปอยเพราะผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่เขาใส่เรามามันดีมากๆนะ
แต่ว่าผมบอกเลยนะว่าคุณจะไม่ได้เห็นแบทแมนอะไรอย่างนั้นนะไม่มีทางบอกเลยว่าไม่มีทางเพราะพุ่มกับก็บอกแล้วว่าคุณไม่มีทางนะครับพอมันไปถึงจุดที่มันได้ปล่อยพลังแล้วอะโอ้เชี่ยมันต้องอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้กับจักรวาลหลักทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณทำในจักรวาลหลักอะมันจะยิ่งทำให้หนังคุณอะไปได้ไกลกว่านี้มากๆนะสำหรับความรู้สึกผมนะครับแล้วก็พอมันเขาเรียกไงพอช่วงกลางเรื่องแล้วอ่ะพอมันใส่ทุกอย่างเข้ามาทุกอย่างของมันคือ1 2 3 4 5 6 7จนขึ้นไปแบบเชี่ยที่คนลุกมากๆอ่ะมันแบบเฮ้ยแบบผมไม่คิดว่าแบบมันจะไปได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดเนี้ยซึ่งผมพูดได้แค่ความรู้สึกผมอะคือหลังจากผมออกมาผมยังแบบว้าวว้าวโอ้แบบมันดีมากๆอะแล้วก็ผมมันมีหลายอย่างที่รู้สึกว่ามันยังตาตึงในใจเราอะมันตาตึงมากๆเลยหนังมันไปได้ไกลขนาดนั้นอะแบบขนาดตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยยังรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งซาวการเล่าของเขาอะไรเงี้ยมันดีไปหมดนะแล้วก็หนังเนี่ยมันจบในตัวของมันเองมันจบในตัวของมันเองที่เขาสื่อออกมานะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีต่อไหมคือมันเป็นไปได้หลายแบบมากว่าอาจจะมีต่อและไม่มีต่อก็ต้องลุ้นกันเอานะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงพุ่มกับว่าคุณจะไม่เสียดายหรอถ้าคุณจะไม่ทำมันต่อถ้าคุณจะไม่ทำตัวนี้ต่อคือออสการ์ชายผมว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่วาคินฟินิกซ์จะไม่ได้จากเรื่องนี้นะครับรีวิวเหมือนยาวนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียขอข้อเสียก่อนละกันเพราะว่าข้อดีมันเยอะมากข้อเสียเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือการตลาดผมรู้สึกว่ามันก็มีข้อทั้งข้อดีข้อเสียมันเขาเรียกว่ามันเหมือนดาบสองคมกับการที่คุณทำหนังแบบนี้ข้อดีคือเขาเรียกว่าถ้าดีเลยมันก็มันเจาะกลุ่มได้แบบนี้คืออย่างเงี้ยมันแบบมันทำให้หนังเป็นตำนานได้แต่ข้อเสียก็คือในวงกว้างมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคุณคงไม่ได้คิดว่าคุณจะเข้าไปแล้วจะไปเจอหนังมาเวลที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบหนังมาเวลนะผมแค่พูดว่าแนวทางในการทำหนังนะครับซึ่งเขามีแนวทางแต่คนไม่เหมือนกันอยู่ละแล้วก็ข้อดีมันเนี่ยโหมันคือหนังที่เขาเรียกว่ามันลบล้างจาเลตเลตโต้จากหัวได้อะมันลบล้างแบบไอ้จ็อกเกอร์แย่ๆได้แล้วเรารู้สึกว่าหนังมันทำให้เราแบบเขาเรียกว่าไงอะไอ้ฉากที่เขาทำมาให้ตลกมันเราตลกไม่ออกหมายถึงว่ามันจะมีบางฉากที่เขารู้สึกที่เขาแบบใส่มุกลงไปใส่ไม่มันไม่เชิงมุกหรอกแต่หมายถึงว่ามันอิริยาบถนั้นอะอิริยาบถนั้นถ้ามันไปอยู่ในเรื่องอื่นเราคงจะขำกับมันแต่เรื่องนี้เราขำมันไม่ออกเพราะว่าเราดำดิ่งกับมันเราดำดิ่งกับมันเยอะมากนะครับคราวนี้มันมีหลายฝ่ายหรือว่าหลายคนที่พูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าจะดูเรื่องนี้ได้ไหมไอ้เรื่องโรคซึมเศร้ากับภาวะจิตต่างๆเนี่ยผมขอพูดผมจะไม่พูดเยอะเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ที่ผมจะพูดคือถ้าพูดในแง่ของหนังมีผลต่อสภาพจิตใจแค่ไหนสำหรับผมรู้สึกว่าหนังมันมีผลต่อสภาพจิตใจจริงแต่มันสำหรับผมอะผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราดำดิ่งไปทางแย่มันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าในเมื่อโลกเฮี้ยกับเราเราก็ไม่ต้องสนใจดิเราไม่ต้องสนใจแล้วประมาณนี้เลยแล้วที่สำคัญก่อนผมดูผมรู้สึกว่าผมมีความกังวลว่าโจ๊กเกอร์เนี้ยที่เขาทำเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่ตัวละครหนึ่งที่แค่กูเจอชีวิตแย่ๆมาแล้วกูก็เลยแบบคือเหมือนแค่ใช้ชื่อโจ๊กเกอร์เฉยๆแต่ว่าไม่ครับหนังมันทำให้มันเป็นไปตามที่ผมคาดหวังมากๆนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโจ๊กเกอร์ถ้าใครเขาเรียกว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะดูเนี่ยหรือว่าคิดว่าตัวเองดูไม่ไหวในแง่ของความรู้สึกนะก็ไม่ต้องดูครับอันนี้บอกเลยจริงๆเพราะว่า
คนที่มีเขาเรียกนะจิตใจแบบไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขาแบบแย่ได้เหมือนกันแน่นอนครับคะแนนที่ผมจะให้นั่นคือ10เต็ม10แน่นอนคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไปได้สุดของทางของมันที่ดีมากๆดีกว่านี้ไม่ได้แล้วที่สำคัญคุณจะไม่เสียดายหรอถ้าคุณจะไม่ทำมันต่อและพวกเราทุกคนจะเสียดายมากๆถ้าไม่ได้ดูมันต่อนะครับสำหรับรีวิวจ็อกเกอร์ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะไปดูนะตอนนี้ยังเข้าฉายอยู่แน่นอนมันเพิ่งเข้าฉายเองนะครับก่อนที่อีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ตัวคนเหล็กก็จะมานะฮะก็เรียกว่าจะมาแย่งเบ็ดลงกับจ็อกเกอร์นะก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็อยากให้เรารีวิวหนังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับที่สำคัญไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ